สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 19:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางบุษยามาศแรงปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นายวีระชัยพราศัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกานายวีระชัยพราศัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติประจำนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนนายธนาทิพย์อุปัสริงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธรัฐรัสเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธรัฐรัสเซียนายธนาทิพย์อุปัสริงเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มาก่อนนายเกียรติคุณชาติประเสริฐเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายเกียรติคุณชาติประเสริฐเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดนมาก่อนนายมานพชัยวงภักดีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นายมานพชัยวงภักดีเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาก่อนนายทรงพลสุขจันทร์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายทรงพลสุขจันทร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายสุนทรชัยยินดีภูมิเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดนนายสุนทรชัยยินดีภูมิเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์มาก่อนนายดนัยการพศเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตนายดนัยการพศเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายสรายุทธ์กัลยาณมิตรเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนายสรายุทธ์กัลยาณมิตรเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำรัฐอิสราเอลมาก่อนนายพรพบอ่วมวิทยาเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานนายพรพบอ่วมพิทยาเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางสิริการพลมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลีนางสิริการพลมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาก่อนนางพันธิพาเอี่ยมสุทธาเอกะโรหิตเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนางพันธิพาเอี่ยมสุทธาเอกาโรหิตเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนายวิทวัฒน์ศรีวิหกเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติประจำนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติประจำนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายวิทวัฒน์ศรีวิหกเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายธงชัยชาสวัสดิ์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยประจำไทเปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยประจำไทเปนายธงชัยชาสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2561วันนี้เวลา 8:29 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาพิธีท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2561โอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จในการนี้ด้วยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พืชพันธุ์ธัญญาหารและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติของไทยทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันโดยปีนี้ได้กำหนดประกอบพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่13พฤษภาคม2561และในวันนี้14พฤษภาคม2561ประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือพิธีไถหวานเป็นพิธีพราหมณ์ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะปลัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาซึ่งได้เสียงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ส่วนพระโคแรกนาได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงพระโคสำรองได้แก่พระโคเพิ่มและพระโคพูน
พระโคในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและหมายถึงสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีมาตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่1เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์โดยการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านั้นพระโคกินน้ำและหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารภักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโล่รางวัลแก่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปลาดเกษตรของแผ่นดินประจำปี2561ประกอบด้วยเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ16สาขาอาชีพสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ11กลุ่มสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ7สหกรณ์และปลาดเกษตรของแผ่นดิน3สาขาทั้งนี้นับตั้งแต่ปี2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญตลอดมาหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระยาแรกนาหวานข้าวที่แปลงนาทดลองที่สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเวลา 9:43 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาทดลองในสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตทอดพระเนตรพระยาแรกนาและเทพีคู่หาบทองเทพีคู่หาบเงินนำเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2561หว่านในแปลงนาทดลองเพื่อเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในปีต่อไปในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จในการนี้ด้วยแปลงนาทดลองเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาในบริเวณสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำพันธุ์ข้าวต่างๆไปปลูกทดลองตั้งแต่ปี2504สำหรับผลการดำเนินงานปี2561การปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าวเจริญงอกงามดีได้ผลผลิตถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงงาดำและทานตะวันรวมกันเป็นจำนวน325กิโลกรัมการปลูกข้าวข้าวพันธุ์คัด 45,000 เก็บเกี่ยวเฉพาะรวงที่มีเมล็ดสมบูรณ์ได้ทั้งสิ้น 24,515 รวงการปลูกข้าวพันธุ์หลักเป็นข้าวนาสวนรวม 7,000 ประกอบด้วยข้าวเจ้าพันธุ์ปทุมธานี1กข71กข43ข้าวหอดอกมะลิ105กข6กข57และสังหยดพัทลุงได้ผลผลิต 1,799 กิโลกรัมซึ่งผลผลิตข้าวทั้งหมดจำนวน 26,314 กิโลกรัมได้ขอพระราชทานเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2561และบรรจุซองแจกจ่ายเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆกรมการข้าวขอพระราชทานพระราชานุญาตนำไปปลูกไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2562เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้ามูลนิธิชัยพัฒนาและร้านผู่ฟ้าในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วประเทศในช่วงบ่ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1439วันนี้เวลา 15:20 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1439ซึ่งเป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิมโดยในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่57ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศผ่านองค์กรศาสนาอิสลามนับตั้งแต่สำนักจุฬาราชมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดสมาคมมูลนิธิโรงเรียนและองค์กรมุสลิมรวมทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้ชาวไทยมุสลิมรำลึกถึงคำสอนและจริยวัตรอันงดงามของบรมศาสดามูฮัมหมัดซออัลลออูฮาไลอีวาซาลัมสู่การเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อชาวไทยมุสลิมอีกทั้งเป็นการแสดงกิจกรรมที่สื่อถึงศิลปะและวัฒนธรรมอิสลามที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมุสลิมที่บูรณาการกับสังคมไทยมาช้านานนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้นายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีได้กล่าวดูอาขอพรเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นภาษาอาหรับในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดุจดั่งฝนพร่างพรมใจจัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยมุสลิมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ฮาลานและศิลปะอิสลามเกี่ยวกับนวัตกรรมการวิทยาศาสตร์ฮาลานรวมถึงนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาน 1.0 ถึง 4.0 และระบบอีคอมเมิร์ซการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศเข้าร่วมทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระดับนานาชาติณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียการสาธิตอ่านคัมภีร์อัลกุรอานในกลุ่มประเทศอาเซียนและการออกร้านค้าขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่16พฤษภาคม2561ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งพระราชปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศมุสลิมที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในเขตหนองจอกนี้นะคะก็สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปส่งเยี่ยมและทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช2561วันนี้เวลา 10:20 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปส่งเยี่ยมและทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาณโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวกอบกุลกาญจนาลัยประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการสวนพระองค์สวนจิรดานำอธิบดีกรมปศุสัตว์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรสหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมงทั่วประเทศกับผู้สนับสนุนกิจการโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาเฝ้าทูลละอองพระบาทเนื่องในโอกาสวันพืชมงคลพุทธศักราช2561โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทส
สำหรับท่านที่เป็นตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหลายข้าพเจ้าใคร่จะปรารภแก่ท่านว่าความสำเร็จของงานด้านเกษตรกรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพในการผลิตเท่านั้นหากยังต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆเช่นกระบวนการแปรรูปผลผลิตที่สะอาดและปลอดภัยระบบการขนส่งที่รวดเร็วและประหยัดพลังงานการวางแผนการตลาดที่รัดกุมการบริหารงานสหกรณ์ที่สุจริตเข้มแข็งการควบคุมบัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนถี่ถ้วนตลอดจนการกระจายสินค้าที่ทั่วถึงและเหมาะแก่กลุ่มเป้าหมายด้วยเกษตรกรทั้งหลายจึงต้องหมั่นแสวงหาความรู้ให้กว้างขวางรอบด้านจะได้สามารถพัฒนางานด้านการเกษตรของตนให้ดำเนินก้าวหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามารับการอบรมความรู้จากทางราชการและมาเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ในวันนี้จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่แต่ละคนจะได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆและได้เห็นตัวอย่างของการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรที่ครบวงจรหากเกษตรกรทุกท่านจะตั้งใจเรียนรู้หลักวิชาทั้งหลายให้เข้าใจกระจ่างและศึกษาสังเกตสิ่งที่พบเห็นอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วเชื่อว่าแต่ละคนจะสามารถนำความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์แก่งานพัฒนางานด้านเกษตรกรรมให้ดำเนินก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคงจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณหน้าอาคารโรงนม UHT สวนจิรดาทอดพระเนตรนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานงานพระมหากษัตริย์เกษตรซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารโรงงานต่างๆของโครงการเพื่อให้มีความทันสมัยและแผนการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจัดแสดงนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้กิจกรรมของโครงการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่ของศูนย์รวมนมสวนจิรดาซึ่งมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์น้ำนมโคสดพลาสเจอร์ไรซ์ใหม่เพื่อให้สะดวกต่อการถือและเปิดง่ายขึ้นรวมทั้งมีไอศกรีมนมรสชาติใหม่ได้แก่รสช็อกโกแลตผสมช็อกโกแลตชิพรสวานิลาและรสกาแฟส่วนโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทยที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิรดาร่วมกับกรมอนามัยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2543เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรปัจจุบันผลการศึกษาพบว่าการดื่มนมฟลูออไรด์ต่อเนื่อง5ปีสามารถลดโรคฟันผุในฟันแท้ได้ร้อยละ 34.4ช่วยลดโรคฟันผุได้ทั้งในฟันน้ำนมและฟันถาวรได้ร้อยละ 11.5 ถึง 83.6 เด็กได้รับฟลูออไรด์ตามค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกโดยในปี2561มีแผนการปรับปรุงข้อมูลปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำบริโภคใน12จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการปลานิลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกับอีกหนึ่งทางเลือกของชาวประมงไทยซึ่งมีการขยายการเลี้ยงปลานิลสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเกิดการรวมกลุ่มเป็นหมู่บ้านปลาซึ่งประสบผลสำเร็จได้ผลผลิตที่มีความแตกต่างจากการเลี้ยงในพื้นที่อื่นโดยได้ปลาคุณภาพตัวหนาเนื้อนวลมีไขมันแทรกที่เนื้อและไร้กลิ่นโคลนเนื่องจากจังหวัดยะลามีภูมิประเทศที่เป็นเขาสูงสลับที่ราบทำให้การเลี้ยงปลานิลเป็นการเลี้ยงด้วยระบบน้ำไหลปัจจุบันสามารถผลิตปลานิลส่งให้ร้านอาหารในอำเภอเบตงเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า100กิโลกรัมและส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียได้สัปดาห์ละประมาณ500กิโลกรัมนับเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทอดพระเนตรกิจกรรมและความก้าวหน้าของโครงการอาทิการพัฒนาการจัดจำแนกพืชโดยใช้ลายพิมพ์ DNA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ตรวจสอบระดับความต่างของจีโนมของสิ่งมีชีวิตได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมการสำรวจศึกษาและเก็บรวบรวมทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่หายากและใกล้สูญพันธุ์เช่นน้อยหนาเกลือพบว่าบางชนิดมีฤทธิ์ต้านโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและอัลไซเมอร์
ซึ่งจะมีการวิจัยต่อยอดถึงวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมเพื่อนำไปพัฒนาผลิตเป็นอาหารเพื่อสุขภาพต่อไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน4โรงประกอบด้วยโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีมีบวบหอมเป็นพืชศึกษาซึ่งมีสรรพคุณเป็นยาระบายและฟอกเลือดตัวโรงเรียนได้พัฒนานำผลมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทอดมันบวบหอมโรงเรียนทุ่งชัยพิทยารัชมังคลาภิเษกจังหวัดศรีสะเกษมีฟักข้าวเป็นพืชศึกษาโดยได้ต่อยอดความแตกต่างด้านรูปลักษณ์และคุณสมบัติความยืดหยุ่นของมือเกาะฟักข้าวมาประดิษฐ์เป็นเครื่องบริหารต้นขาและน่องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นมีกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องเป็นพืชศึกษาโดยแปรรูปดอกหัวปรีเป็นชาที่ให้สรรพคุณกระตุ้นการผลิตน้ำนมของสตรีและนำผลดิบมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมรวมทั้งนำกากใยจากลำต้นไปผลิตเป็นเครื่องใช้และโรงเรียนหางดงรัฐราชอุปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่มีกล้วยน้ำว้าเป็นพืชศึกษาโดยมีแนวคิดการประดิษฐ์อุปกรณ์ปลูกพืชแบบแนวตั้งจากลักษณะของเครือกล้วยที่ซ้อนขึ้นเป็นชั้นๆเพื่อลดพื้นที่การเพาะปลูกเหมาะสำหรับปลูกผักสวนครัวและไม้ประดับขนาดเล็กจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารโครงการนาทดลองสวนจิรดาทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ตลอด70ปีแห่งการทรงราชมีพระมหากรุณาธิคุณต่ออาชีพการทำนาและชาวไทยเป็นล้นพ้นโดยพระราชทานพระราชดำริการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การทำนาขั้นบันไดการทำฝนหลวงและการแกล้งดินแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพการปลูกข้าวแก่เกษตรกรโอกาสนี้ทอดพระเนตรข้าวพันธุ์ใหม่ที่รอการรับรองพันธุ์ได้แก่ข้าวพันธุ์คะสอซึ่งเป็นพันธุ์ที่พัฒนามาจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูหรือมูเซอร์ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงความสูง118เซนติเมตรรวงแน่นปานกลางให้ผลผลิตดีในสภาพนาขั้นบันไดที่ความสูง 1,000 ถึง 1,200 เมตรเฉลี่ย541กิโลกรัมต่อไร่และผลการศึกษาวิจัยข้าวป่ากับคุณค่าทางเภสัชกรรมซึ่งมีการศึกษาในข้าวป่า6ชนิดและข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105โดยพบว่าข้าวป่าโอไรซ่าออฟฟิซินาลิสให้โปรตีนไฮโดไรเซสที่สามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งตับได้ร้อยละ89และยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งได้อีกหลายชนิดโดยมีความเป็นพิษต่ำต่อเซลล์ปกติซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งให้แก่คนไทยต่อไปในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้เวลา 14:33 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุริยะอมรโรจน์วรวุฒิผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการและเกษตรกรจังหวัดตราดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดตราดเวลา 14:51 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพิสุทธิ์วิจารณ์สอนที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำบุคลากรจากประเทศมองโกเลียที่เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมโครงการศึกษาดูงานฝนหลวงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสนี้วิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมิจิโนบุสึงาตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและเจ้าหน้าที่เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานครั้งที่4ประจำปี2561วันนี้เวลา 16:15 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานครั้งที่4ประจำปี2561ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่13แบบสัญจรเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนรวม8ยุทธศาสตร์โดยยุทธศาสตร์ที่1การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ซึ่งสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระหว่างวันที่1มกราคมถึง9พฤษภาคมที่ผ่านมาพบการเกิดโรคในพื้นที่48จังหวัดคิดเป็นร้อยละ 16.34 พบสูงสุดในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งพบโรคในสัตว์7ชนิดมากที่สุดคือสุนัขรองลงมาคือโคและแมวโดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์กว่า5ล้านตัวผ่าตัดทำหมันกว่า 180,000 ตัวรวมทั้งอยู่ระหว่างจัดสร้างสถานพักพิงสุนัขและแมวตามธรรมชาติต้นแบบที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งรองรับสุนัขได้300ตัวและเร่งสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าใน20จังหวัดยุทธศาสตร์ที่2การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์นำร่อง50คือที่จังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินงานแล้วมีการนำสุนัขจรจัดเข้าฝึกเรียนรู้จำนวน53ตัวมีผู้รับสุนัขไปเลี้ยงดูแล้ว6ตัวส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่และที่ศูนย์พักพิงสุนัขกลางจังหวัดอุทัยธานีมีสุนัขมาพักพิงแล้ว 4,723 ตัวยุทธศาสตร์ที่3การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคนพบว่าเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต8รายจาก8จังหวัดได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สงขลาตรังพัทลุงสุรินทร์นครราชสีมาบุรีรัมย์และหนองคายส่วนมากรับเชื้อจากสุนัขที่มีเจ้าของโดยผู้เสียชีวิตทุกรายไม่ได้ไปพบแพทย์สำหรับในปี2561มีผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ามารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมกว่า 170,000 รายทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ำให้วัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติทุกรายและจัดทำแผนบริหารจัดการสำรองวัคซีนคงคลังเพื่อให้มีใช้เพียงพอและทั่วถึงยุทธศาสตร์ที่4การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นได้จัดทำโครงการ Thailand Rabies Award 2018อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการดำเนินการและเลือกแบบแปลนที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมทั้งจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัคซีนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วยุทธศาสตร์ที่5ด้านการประชาสัมพันธ์เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการป้องกันรักษาโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงโรคพิษสุนัขบ้าผ่านสื่อต่างๆสำหรับยุทธศาสตร์ที่6และ8การบูรณาการและการบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียวรวมถึงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการดำเนินโครงการและยุทธศาสตร์ที่7ด้านการติดตามและประเมินผลได้ประมวลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการตรวจในเบื้องต้น46จังหวัดเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการต่อไปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในงานส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยไทยไนท์ประจำปี2561ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศส
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่12พฤษภาคม2561เวลา 19:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลคาร์ลตันคานส์มีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์แห่งชาตินางสาวชุติมาบุญยประภัสสรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดงานส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยหรือไทยไนท์ประจำปี2561ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการนักธุรกิจและนักลงทุนในต่างประเทศตลอดจนผลักดันการขยายธุรกิจและมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยในตลาดโลกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในปี2561อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีมูลค่าหมุนเวียนในประเทศประมาณ 30,000 ล้านบาทส่วนรายได้ที่นำเข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจากการรับจ้าง outsourcing การบริการ production และ post production รวมทั้งบริการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยและขายลิขสิทธิ์โอกาสนี้พระราชทานพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก Thailand Where Films Come Alive The Art of ActionDistinguished guests, it is fascinating to think that every classic piece of filmmaking, every movie that we cherish and love, every story that touched us, every scene that made us laugh or cry, all these little pieces of cinema have changed our lives, started with the same word, action. Behind every actionIn movies, as in life, there is always an intention, a clear motivation at the inception of any great success. Great films are made by visionary directors, and what makes a director's vision unique is his intent. So tonight, let me share with you what Thailand intends to contribute to the world of film. First of all,We strive to be great filmmakers. Thailand is blessed with an extraordinary amount of talented filmmakers, as attested by several major awards that they won, such as the Palme d'Or won by Apichat Pong Wirasethakun for his film Uncle Bun Mi. The international blockbuster Bad Genius by Nattawut Poonpiriya haven't reached.The number one spot at the Hong Kong and Taiwan box offices and ranked in the top five of China's box office in the first week of its release. Thai film talents are also increasingly working abroad, contributing to the global success of international blockbusters. This is true not only of our actors, such as Tony Jaa,who is enjoying popular success with the Fast and Furious and Triple X franchises, but also of artists such as Phun Wirasunthorn, who contributed to the design of Disney animated hits Zootopia, Moana, and Frozen, or Supawit Jack Somsaman, whose impressive visual work featured in Stephen Chow's adventure film Journey to the West,The Demons Strike Back. In addition to our reservoir of talented filmmakers, Thailand is world-renowned for her exotic and beautiful scenery, as evidenced by the number of tourists visiting our country approaching 40 million a year. Thailand, therefore, provides a perfect environment for filmmaking with a variety of setting preferences and world-class hospitality services,complementing plentiful and stunning landscapes. Consequently, the number of foreign films shooting in Thailand has been on the rise. To cite recent examples, the film Paradox, a 2017 Hong Kong Chinese action film directed by Wilson Yip and
and starring Louis Ku, Tony Jaa, and Wu Yue. China's box office record-breaking Operation Mekong, directed by Dante Lam and starring Eddie Peng. Mechanic Resurrection, starring Jason Statham. The psychological thriller All I See Is You, starring Blake Lively and Jason Clarke. And the action thriller No Escape, starring Lake Bell, Owen Wilson, and Pierce Brosnan. In addition to a pool of talented Thai filmmakers and Thailand's hospitality, the Royal Thai government has launched a film incentive program to enhance the attractiveness of Thailand in the eyes of filmmakers considering making movies in our country. The government is offering a cash rebate of up to 20% on qualifying production expenses, thereby making Thailand the most cost-effective production location in Asia. โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงในแนวคิดหลัก The Art of Action เป็นการแสดงผสมผสานระหว่างศิลปะหุ่นเชิดของไทยกับการแสดงสมัยใหม่โดยเยาวชนจากการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol สื่อถึงเรื่องราวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดผลงานชิ้นเอก Masterpiece ผ่านการแสดงของตัวหุ่นพร้อมทั้งทอดพระเนตรวิดิทัศน์ชุด Thailand Wear Films Come Alive The Art of Action ซึ่งนำเสนอเนื้อหาความหมายของคำว่า Action ในมุมมองศิลปะการต่อสู้มวยไทยผ่านสื่อศิลปะสมัยใหม่รวมถึง Action ในอีกความหมายที่สื่อถึงจุดเริ่มต้นของการผลิตและการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆจากแนวคิดและจินตนาการสู่โลกภาพยนตร์รวมถึงได้นำเสนอศักยภาพของวงการภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมทางธุรกิจที่จะเปิดกว้างให้กับผู้ประกอบการจากทั่วโลกในการร่วมมือกับผู้ประกอบการไทยเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้าย